รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพูดถึงชื่อเมนูดีกว่าครับอ๋อเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มแต่วันนี้เราจะเอาเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มมาทำในสูตรที่แบบทำง่ายไมโครเวฟซึ่งง่ายมากๆอืมเฮ้ยมันง่ายนะง่ายมันง่ายนะดูเนี่ยคนโกโก้ยังเป็นก้อนอยู่เลยต้องให้ผมมาแก้งานตลอดขอโทษนะนี่จานเสิร์ฟเราใช่ไหมแล้วใครเอาช้อนช็อกโกแลตกับเค้กที่กินแล้วมาวางใครอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 น.ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องต่างคนต่างแข่งกันเอาเมนูที่เราคิดว่าอร่อยที่สุดของวันนั้นๆมาแล้วก็แข่งกันทำโดยมีกรรมการมาชิมใช่แล้วแต่รูปแบบใหม่นะครับตอนนี้ฉายไรกว่าเดิมฉายไรเรายังแข่งขันกันอยู่นะครับแต่เราจะแข่งขันกันคือเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบเสร็จปุ๊บเราจะมีผู้แพ้กับผู้ชนะความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละครับก็คือผู้ชนะนะครับจะสามารถสั่งว่าคุณจะเป็นคนทำหรือเขาจะเป็นคนสั่งอ่ะโอเคเป่ายิงฉุบเลยมาครับหนึ่งสองสามพูดถึงชื่อเมนูดีกว่าครับเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มเอาง่ายๆงี้เลยเหรอยากทำไมแต่หลายคนพอพูดถึงเค้กปุ๊บนี่คือสายหน้าหนีเลยนะไหนจะเครื่องตีไหนจะเตาอบไหนจะหูวุ่นวายฟังบอสก่อนคือด้วยความที่เมนูนี้เป็นเมนูที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมากับแม่เราจากสิงคโปร์เมื่อ35ปีที่แล้วเฮ้ยคุณแอบอ้างป่าวแต่แม่เราไม่ได้ใช้ไมโครเวฟนะเราก็เลยคิดถึงเค้กตัวนี้เป็นช็อกโกแลตไมโครเวฟเค้กแต่ถ้าจะกินแค่เค้กช็อกโกแลตไมโครธรรมดาก็ธรรมดาเกินไปเราก็เลยเลือกที่จะมีหน้าฝัดหน้านุ่มๆที่แบบตักเข้าไปเสร็จแล้วแบบกินเข้าไปแล้วเพิ่มความอร่อยอ่ะแต่วันนี้เราจะเอาเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มมาทำในสูตรที่แบบทำง่ายไมโครเวฟซึ่งง่ายมากๆเราก็เลยคิดว่าเราน่าต้องสอนเด็กให้เขาดูหน่อยว่าวิธีการสอนที่ถูกต้องมันต้องทำยังไงเมนูในวันนี้ขอเสนอเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มช็อกโกแลตเข้มข้นเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนลิ้นราดลงบนเนื้อเค้กที่ทำจากแป้งสาลีชนิดพิเศษการันตีโดยคุณนานาเองเลยครับว่าไม่เหมือนใครขั้นแรกนะคะครับผมมาครับเราอยากให้คุณกวินเนี่ยเอาช็อกโกแลตคอมเพลว์ของเราที่เราหั่นเป็นก้อนนี่ผมกะหั่นเลยคุณหั่นมาแล้วมีช็อกโกแลตที่ยังไม่หั่นไม่เป็นไรครับจะได้ลดระยะเวลาความจริงแล้วช็อกโกแลตเนี่ยคุณสามารถเลือกใช้ช็อกโกแลตแบบไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณใช้มิลช็อกโกแลตก็จะมีรสหวานกว่าการใช้ดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ข้อควรระวังของการเวฟช็อกโกแลตในไมโครเวฟเนี่ยก็คือคุณควรจะต้องเอาออกมาคนบ่อยๆไม่งั้นเขาจะไหม้จากตรงกลางออกไปแล้วไม่อร่อยทิ้งอย่างเดียวมันคือจะมีกลิ่นไหม้ว่าง่ายๆถูกต้องเราต้องมาช่วยคนด้วยค่ะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอน1/3กระป๋องโอ้โหลีลาท่าทางเยอะจริงๆนะครับคุณเท็ดดี้เนี่ยน้ำข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนโอเคเนยสดชนิดเค็มมีคำถามครับอาจารย์ผมมีเนยจืดผมใช้ได้ไหมครับได้แล้วทำไมผมต้องใช้เนยเค็มอ่ะคือเนยจืดมีอายุการเก็บที่น้อยกว่าเราจะนิยมใช้เนยเค็มทำไมเมื่อกี้ไม่เวฟช็อกโกแลตก่อนอ่ะมันด้วยกันได้ก็ด้วยกันไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนสีหน้าด้วยคุณสอนผมนะคุณเป็นนักเรียนนะใช่คุณไม่ได้ตอบคำถามผมค่ะใส่ลงไปมันด้วยกันได้มันด้วยกันได้คุณใส่เลยมันง่ายเมื่อกี้คุณอธิบายผมแบบช็อกโกแลตต้องละลายก่อนนะแล้วเนี่ยสับสนนักเรียนสับสนเอาของเหลวเวฟไปก่อนรอบนึงอยู่ไกลครับที่บ้านเราสอนว่าเวลาเวฟไมโครเวฟต้องอยู่ไกลๆเพราะคลื่นไมโครเวฟจะทำให้เราเป็นหมัน ไม่รู้จริงหรือเปล่าเอามาคนก่อนมั้ยฮะอีกแป๊บนึงอีก10วิอ้าวคุณเมื่อกี้บทเรียนคุณทุกๆ10วินะฮะไม่ใช่30อ๋อนี่นับอยู่เหรอนับอยู่เอาออกมาได้แล้วเรียบร้อยพอได้ส่วนผสมเป็นของเหลวแล้วอ่ะเราก็จะเอาส่วนผสมแห้งมาใส่รวมกันให้หมดเลยเลือกใช้แป้งอะไรครับวันนี้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะจะใช้แป้งชนิดอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ขอให้มั่นใจว่ามีโลโก้ TFM นะครับแป้งเขาคุณภาพนะครับแป้งเสร็จปุ๊บยังไงต่อครับอาจารย์กาแฟนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะมันจะทำให้โกโก้มีรสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นคุณก็แค่ใส่โกโก้เยอะขึ้นคุณจะมาใส่กาแฟทำไมล่ะไม่เชื่อก็ไม่ต้องใส่เอามาเอาได้เหรอได้ผมก็ไม่ติดไม่เชื่อก็ไม่ต้องใส่อ้าวอ้าวอันนั้นส่วนผสมเปียกนะครับคุณมาใส่ของแห้งได้ยังไงครับบอสเฮ้ยคุณใช้อำนาจเกินหน้าที่หรือเปล่าใช่มาแล้วมันก็ไม่อธิบายไม่อะไรมันก็บอกแล้วเราพูดแล้วว่าใส่กาแฟลงไปทำให้อร่อยขึ้นมันเป็นเคล็ดลับของการทำเค้กช็อกโกแลตทุกตัวพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังก็ไม่เชื่อก็ทำไปปกติคุณพูดในรายการอะไรนะโอเปี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:30 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23ทำคู่กับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกชื่อเมย์สมฤทธิ์เจษฎาวงศ์ที่เทดดี้เขาบอกเขาจะไม่ใส่กาแฟเราก็เลยเอากาแฟมาใส่ในนี้ที่เป็นส่วนผสมเหลวลงไปแล้วแล้วก็คนเขาให้เข้ากันไปแล้วอ่ะโอเคเกลือป่นนะครับอ่ะวานิลาจากนั้นเรียบร้อยแล้วเอาไข่ไก่จากแม่ไก่สาวตรา KCF ตะดานี่ครับใช้2ฟองเอาละครับหลังจากที่ทางบอสนะฮะผสมไข่ไก่จนเข้ากันแล้วนี่เลยนะฮะจะเพิ่มรสชาตินะฮะให้มันมีกลิ่นแบบเฮเซลนัทหน่อยถั่วๆหอมๆนะฮะมันเข้ากันดีกับช็อกโกแลตน้ำเชื่อมกลิ่นเฮเซลนัทตรานเนเจอร์เทสครับใส่ลงไปเลยค่ะ50กรัมกะยังไงว่า50กรัมมาคุณมีหลักการยังไงเอาจริงๆอะนะจากประสบการณ์โอ้อันนี้ไม่ถึง50กรัมหลักฐานอยู่ไหนไม่มีหลักฐานก็ถือว่าจบ50กรัมคือ50กรัมเชื่อบอสแหมออกแนวตัดจบนะครับคุณนานาครับหลักการในการใส่ของแห้งกับของเหลวนี่คือยังไงครับเทไปเลยพ่นพ่นเดียวเลยโอเคใส่แป้งลงไปนะฮะมาคนให้เข้ากันเลยได้มั้ยฮะอืมเฮ้ยมันง่ายนะง่ายมันง่ายนะแล้วเราก็อยากจะบอกเลยว่าเราตั้งใจมีเค้กไมโครเวฟเพราะว่าเรารู้ว่าหลายๆคนอยู่บ้านอ่ะไม่มีเครื่องตีไข่ไม่มีเตาอบก็เนี่ยแหละวิธีที่ง่ายที่สุดขอตะกร้อมืออันเดียวแล้วก็ไมโครเวฟเราเชื่อว่าแทบทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วเออกลายเป็นอุปกรณ์ที่ทุกบ้านมีอยู่แล้วสำหรับไมโครเวฟอ่ะประมาณนี้โอเคไหมฮะแปลเลยเกิดนี่เฮ้ยมันดูเข้มข้นมากอ่ะอ่ะถือไว้มันดูเข้มข้นมากจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่บอกแล้วเขาก็จะแบบให้ลูกศิษย์ไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วเขาก็จะแอบมาทำส่วนนี้ nope. ขั้นตอนที่เขาทำเนี่ยคือการเอาพายางปาดขอบอ่างนะซึ่งส่วนผสมบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ผสมเข้าไปนะตอนที่เราผสมมันอาจจะติดขอบอ่างอันนี้ต้องเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนึงนะเป็นเกร็ดความรู้ซึ่งอาจารย์สมัยนี้จะกักมากเลยเรื่องเคล็ดลับอะไรแบบนี้ผิดหวังผมผิดหวังมากตักใส่พิมพ์ค่ะประมาณ3/4ของพิมพ์จากนั้นก็จะตักส่วนผสมลงไปในถ้วยประมาณ3/4ของถ้วยครับเพื่อให้เหลือเนื้อที่ไว้สำหรับราดช็อกโกแลตลงบนหน้าเค้กครับมีผลถ้วยยิ่งใหญ่คุณก็ต้องใช้เวลาอบนานขึ้นของเราเนี่ยสูตรของเราจะประมาณ3นาทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณถ้วยเล็กกว่าเราคุณก็อาจจะอบสุกเร็วกว่าเราความร้อนสูงสุด3นาทีค่ะแล้วก็ไมโครเวฟแต่ละบ้านไม่เหมือนกันบางคนก็จะเป็น900วัตต์บางคนก็800วัตต์ลองดูก่อนยังไงก็ต้องลองนะฮะเอาอาจจะลองใส่ถ้วยเสียสักถ้วยหนึ่งก่อนค่ะแล้วถ้วยต่อไปคุณก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญไปห่างครับ ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มสูตรไมโครเวฟจะออกมาพังหรือออกมาพังก็ต้องมาลุ้นกันครับดูเนี่ยคนโกโก้ยังเป็นก้อนอยู่เลยต้องให้ผมมาแก้งานตลอดขอโทษนะนี่จานเสิร์ฟเราใช่ไหมแล้วใครเอาช้อนช็อกโกแลตกับเค้กที่กินแล้วมาวางใช่อ่ะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูขนมถั่วเขียวดอกสโหน่คลุกมะพร้าวใส่ถั่วเขียวตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วรินน้ำออกเทถั่วเขียวตราข้าวทองลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดประมาณ10นาทีแล้วปิดไฟเทน้ำออกนำถั่วเขียวตราข้าวทองที่ต้มไว้ลงนึ่งในรังถึงใช้ไฟแรงงานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งถั่วสุกเตรียมไว้ผสมแป้งข้าวเจ้ากับน้ำมะพร้าวนวดผสมจนแป้งมีลักษณะชื้นจากนั้นนำแป้งมายีในกระชอนให้เป็นผงเล็กๆใส่ดอกสโหน่ลงเคล้ากับแป้งให้ทั่วนำลงนึ่งอีกครั้งโดยมีผ้าขาวบางรองนึ่งนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งแป้งสุกนำส่วนผสมที่นึ่งสุกใส่ภาชนะเติมถั่วเขียวตราข้าวทองนึ่งสุก
มะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดขนมถั่วเขียวดอกสโหน่คลุกมะพร้าวลงในภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยดอกสโหน่ให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูขนมถั่วเขียวดอกสโหน่คลุกมะพร้าวครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่มาฝากค่ะเริ่มจากละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันใส่ไข่ไก่และน้ำพริกเผาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมผงกะหรี่และพริกฝรั่ง3สีหอมใหญ่ซอยบางผัดจนกระทั่งสุกดีเติมส่วนผสมไข่ใช้ไฟอ่อนผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมสุกข้นใส่กุ้งสดปอกเปลือกผัดจนกุ้งสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายผัดจนเข้ากันดีใส่ขึ้นช่ายหั่นเป็นท่อนผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักกุ้งผัดผงกะหรี่ลงในภาชนะเสิร์ฟแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นและใบขึ้นช่ายให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ